และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทครับการใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นกว่าปกติ2-4เท่าเนื่องจากว่าขณะใช้โทรศัพท์สมาธิของผู้ขับขี่จะอยู่ที่บทสนทนาทําให้เสียสมาธิในการควบคุมรถหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะไม่สามารถหยุดรถได้ทัน และแม้จะมีการใช้อุปกรณ์เสริมในการคุยโทรศัพท์ขณะขับรถก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากปฏิกิริยาในการตอบสนองนั้นจะช้ากว่าปกติถึง0.5วินาทีรวมทั้งยังส่งผลต่อการจดจำรายละเอียดของป้ายจราจรอ,อีกด้วย ดังนั้นหากจําเป็นต้องใช้โทรศัพท์ในขณะขับรถก็ควรจะนํารถเข้าจอดข้างทางแล้วค่อยใช้โทรศัพท์จะปลอดภัยกว่านะคะผู้พิการที่ประสบภัยทางถนนที่ประสงค์ขอรับอุปกรณ์เพื่อการยังชีพจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนที่นําเงินไรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเข้าสนับสนุนติดต่อที่สํานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศและกรมการขนส่งทางบกถึง31พฤษภาคมนี้ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ